สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Game Review รายการที่นำพาทุกท่านไปรู้จักกับเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและในวันนี้ผมเมงเนซังจะมารีวิวเกม Special Force 2หรือ Special Force 2นะครับซึ่งเป็นเกมออนไลน์ FPS ภาคต่อจากSpecial Force ภาคแรกนะครับซึ่งก็ได้รับการยกเครื่องใหม่ทั้งกราฟิกเกมเพลย์แล้วก็ระบบต่างๆที่ดูสมจริงมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเกมเพลย์เนี่ยจะสนุกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็สมจริงขนาดไหนนะครับสำหรับโหมดต่างๆภายในเกมนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง11โหมดนะครับโดยบางโหมดเนี่ยจะกำหนดเฉพาะให้เข้าเล่นในช่องพิเศษนะครับแน่นอนว่าถึงจะมีโหมดเยอะขนาดนี้นะครับแต่โหมดที่คนนิยมเล่นมากที่สุดก็ยังเป็นโหมดอย่างทีมเดนแมทหรือว่าโหมดวางระเบิดนะครับแล้วก็โหมดที่วัดความแม่นอย่างสไนเปอร์โหมดนะครับก็ยังเป็นโหมดที่คนเล่นเยอะที่สุดดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปลองเล่นโหมดทีมเดนแมทกันนะครับสำหรับการควบคุมเบื้องต้นนะครับก็ยังคงตามแบบฉบับของเกม FPS ทั่วไปนะครับก็คือ WSD เดินนะครับแล้วก็มาถึงก็เจอเลยแล้วก็ใช้เมาส์ในการเล็งแล้วก็คลิกซ้ายยิงคลิกขวาซูมนะครับโหลดกระสุนคุ้มกันด้วยปะทะส่งกระสุนสังหารไปหนึ่งเราวิ่งตามเพื่อนไปก่อนนะครับจบโหลดกระสุนเฮ้ยมันขวางเล่นขวางยัดเข้ามาในบ้านเกือบไปละคว้างระเบิดคว้างบ้างสิครับคว้างบ้างคว้างบ้างเราลองอาวุธแปลกๆอย่างธนูบ้างไหมไม่ไหวมันยิงคือมันแรงนะแต่มันยิงเลยไม่เร็วเท่าไหร่ยัดระเบิดแล้วคุ้มกันด้วยว่างระเบิดไปแล้วกระสุนคุ้มกันด้วยศัตรูมาเรื่อยๆเลยคว้างบ้างคว้างบ้างคว้างระเบิดไปแล้วโดนกระสุนภารกิจสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหารสำหรับด่านนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับระเบิดแสงเสียงสไนเปอร์แน่นไหมครับแน่นแน่นอุ้ยไม่ทันโหลดกระสุนระเบิดหาที่กำบังเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ยัดระเบิดแล้ววางระเบิดไปแล้วพวกเราบังคับไม่ให้กำจัดไปหนึ่งหันไปหนึ่งพวกเราดับไปหนึ่งกำจัดไปหนึ่งกระสุนคุ้มกันด้วยนี่ออกมาสิไม่ทันพวกเราดับแล้วแบกสไนเปอร์แล้วมันช้านี่ก็ช้าเดี๋ยวก่อนถือระเบิดแทน
เอาไปเอาไปศัตรูตู่จมจะโอ้โหเราเปลี่ยนอาวุธดีกว่าคือเซตอาวุธเนี่ยจะเปลี่ยนได้ตอนที่กำลังตอนตายแล้วก็กำลังจะเกิดนะครับก็กด F1 F2 F3 ก็จะเปลี่ยนอาวุธได้นะครับคว้างไปก่อนคว้างไปก่อนว่างระเบิดไปแล้วเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวกันว่างระเบิดไปแล้วโอ้ยว่างระเบิดไปแล้วกำจัดไปหนึ่งปะทะศัตรูลุย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 อันนี้คะแนนยังนำอยู่ลุยตอนนี้เราต้องกดดันเอาไว้คือฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นอยู่ที่สูงมาเลยค่อนข้างได้เปรียบตอนนี้ฝ่ายนู้นเนี่ยกำลังโดนกดให้อยู่ในฐานนะครับเราต้องกดเอาไว้อย่าให้มันออกมาวิ่ง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 ผ่านไปหนึ่งกำจัดไปหนึ่งปะทะดับไปแล้วยัดระเบิดแล้วว่าระเบิดไปแล้วยัดระเบิดแล้วว่าระเบิดไปแล้วยัดระเบิดแล้วระเบิดไปแล้วแหมเล่นสไนเปอร์นี่มันต้องพิวนะแล้วมันต้องมือไวจริงเอ้ยโหดขึ้นจะคว้างเลยเปลี่ยนอาวุธไม่ทันตามกันติดๆระวังระเบิดสังหารไปหนึ่งเฮ้ยอีกคนเดียวฆ่าอีกคนสองคนก็ได้จบเรียบร้อยครับสรุปนะครับถึงแม้ว่า Special Force 2เนี่ยกราฟิกจะดูตกยุคไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็พัฒนามาตั้งเกือบ3ปีนะครับแต่ว่าเกมเพลย์เนี่ยยังสนุกเร้าใจอยู่นะครับแล้วก็เสียงปืนเนี่ยก็สมจริงมากนะครับก็สมกับที่ทีมงานเนี่ยยกคนไปเก็บเสียงปืนจริงๆถึงลาสเวกัสนะครับก็ผมมองว่าเนี่ยเกม Special Force 2เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองหาเกมออนไลน์ FPS ใหม่ๆเล่นดูนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกม FPS ตัวไหนเนี่ยก็ลองดู Special Force 2ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Manager Game Review นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ